สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาพอๆกับป้าอ้อมคือเก่าแล้วเนาะค่ะเนาะมื้อนี้อ้อมๆกับ15FC ทุกคนนะคะมานี่ค่ะมาซักพรมนะคะซักผ้าซักพรมที่เฮาเอาปูเวลาเฮาไปยืนทํากับข้าวเนาะค่ะเนาะเพื่อที่จะ บ่ให้ขอโทษขออภัยเด้อเสียงบ่มีเนาะเพื่อที่จะบ่ให้น้ำมันกระเด็นลงหอดพื้นเฮาเนาะเฮาก็สิมีพรมมีหยังปูอยู่ต่างประเทศเนาะหลายๆบ้านเพิ่นก็สิมีพรมพื้นใหญ่ๆเลยนะคะที่จะปูไว้ในเฮือนน้ำพื้นที่เพิ่นต้องการความอบอุ่นในช่วงหนาหนาวเนาะแต่ว่าบ้านอ้อมก็มีคือกันพื้นใหญ่ๆแต่ว่าบ่ได้ใส่เนาะเพราะว่าทําความร้อนใส่แฟนเพิ่นติดตั้งแบบอยู่ใต้พื้นนะคะเป็นพื้นกระเบื้องแบบนี้นะคะแต่มันสิเป็นกระเบื้องคนละแบบเนาะมันก็สามารถฮ้อนขึ้นมาได้เลยก็เลยบ่ปูนะคะแต่จะปูเฉพาะพื้นเล็กๆน้อยๆนะคะตามห้องน้ําบ้างตามครัวมั่งตามประตูที่ย่างออกย่างเขาบ้างเนาะมื้อนี้อ้อมก็เลยสิมาซักเพราะว่ามีแดดแน่จักหน่อยก็พอสิได้แห้งไว้แน่เนาะจ้ะเนาะก็บ่มีหยังหลายเนาะก็ซักตามปกตินั่นมีผงซักผ้ามีอ้อมก็สิใส่น้ําอัญญาปักผ้านุ่มใส่นักพ่อได้หอมจ้ะเนาะก็บ่มีหยังหลายก็มีแปรงที่จริงแล้วเขาสิมีแบบแปรงแบบมีไหมถูเนาะแต่ว่าอ้อมบ่ถนัดมันใส่แห้งบ่ถนัดเนาะอันนี้เจ้าของก็เจ็บแอวอยู่ดอกแต่ว่าก็สิพยายามเฮ็ดแบบมีมันก็สิแล้วไวกว่าแล้วก็คิดว่าสิสะอาดไวกว่าเนาะค่ะเนาะโอเคเฮามาลงมือกันเลยจ้ะเริ่มต้นบ่มีหยังหลายเฮาก็เปิดน้ําใส่พรุ่มที่เฮาจะล้างเนาะเฮาก็ต้องมาเฮ็ดทางที่มันมีน้ําไหลลงสะดวกเนาะเนาะสักหน่อยนี่คันหน้าหนาวเข้ามาคักๆแล้วเนาะมีหิมะตกนี่นะคะก๊อกน้ํานี่บ่สามารถเปิดได้เนาะค่ะเพราะว่าคันเฮาเปิดปุ๊บนี่จะหักจ้ะมันจะมีน้ำแข็งเกาะอยู่ในนี่เนาะค่ะเนาะแล้วโต๊ะก๊อกนี่ก็สิมีการเอาผ้าพันไว้นะคะช่วงหิมะตกช่วงหนาวๆคักๆนี่สิบ่มาใส่น้ำอยู่นี่เลยจ้ะเดี๋ยวอ้อมก็สิใส่ฉีดน้ำใส่ทั่วๆไว้สักก่อนให้เปียกสักก่อนเนาะจ้ะเนาะค่ะตัวนี้ก็ฉีดน้ำใส่จนเปียกชุ่มดีแล้วเนาะค่ะเนาะเฮาก็มาลงมือซักกันเลยสิเป็นพื้นใหญ่พื้นหน่อยก็ใส่วิธีเดียวกันนี้ได้เนาะค่ะเนาะบ่ต้องไปล้างก็ได้จ้าคันเฮาบ่ขานนะคะคันผู้ใดขานนะคะอยากเสียเงินอยากไปจ้างเขาก็ดีกันจ้ะจ้างล้างเขาเนาะแต่ว่าข้างนี้เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเนาะก็ต้องประหยัดนะเก็บเองดีกว่าเนาะจะได้มีเงินเก็บประหยัดอดออมไปเนาะนี่น่ะเฮาก็บ่จักว่ามันสิมีเงินมีบ่มีล่ะบ่รู้ว่าอีหยังจะเกิดขึ้นเนาะค่ะเนาะกลุ่มบ่ถนัดนี่แมวจ้ะแมวสะอาดเรียบร้อยแล้วเฮาก็ล้างเลยจ้ะเปิดน้ำใสล้างให้น้ำไหลลงไปข้างล่างเลยเนาะถ้าต้องมึงพื้นที่นะคะให้น้ำไหลออกลงไปข้างระบายน้ำให้สะดวกนะคะเนาะเพื่อน้ำเวลาเฮาฉีดนี่มันจะได้ไหลออกไปจากตัวพุ่มของเฮาได้นะคะก็สิเฮ็ดให้การซักพุ่มของเฮาง่ายสะดวกขึ้นนะจ๊ะบ่รู้ว่าสิได้ยินบ่เด้อจ้ะเด้อกล้องว่างอยู่ไกลอยู่จ้ะอันนี้ก็เป็นพื้นน้อยเนาะพื้นน้อยๆจังซี่นะคะคันผู้ใดอยากเอาเข้าเครื่องซักผ้าก็เข้าได้เนาะเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบผ้าอ่อนๆเนาะโอเค
อ้อมก็สิมาใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มแน่จักหน่อยพ่อยมันมีความหอมแต่บ่แม่นปรับให้นุ่มดอกแค่ใส่ให้หอมซื่อจ้ะโอ้ยปวดแอวด้วยเนาะสิซักแล้วบ่เนาะมื้อนี้มาซักซอยเนี่ยจ้ะปวดแอวแอวเริ่มปวดแห้งเลยบัดนี้เพราะว่ามันกลมลุ่มต่ําโหดเนาะจ้ะเฮามีโรคปวดแอวอยู่แล้วคันเฮากลมลุ่มคักมันสิปวดแห้งเนาะแค่นี้แหละจ้ะอีกอย่างนึงเนาะคันเฮาใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มนี่ไอ้พวกพ่องของอันนี้แฟบพวกพุงสับขาที่มันยังตกขานอยู่มันจะออกไปง่ายขึ้นน้ำด้วยจ้ะมันจะคลายกับมันจะหายไปน้ำเนาะนะคะพอตะเฮ็ดแบบนี้แล้วเขาก็เอาขึ้นตากเอาขึ้นเหล้าเนาะแล้วเขาก็ฉีดอีกที่นึงนี่ยังข้างล่างหมดละฉีดไปหัวงาไปละโอเคนะคะเนาะกับชิปประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเข้ามาซักพื้นต่อไปกันจ้ะพื้นนั่นกับตากล้วยหั่นล่ะเฮาก็สิตากตามระเบียงสิไว้เลยจ้ะพุ่มพวกนี้นะคะออกมาดีอย่างนึงเฮาเห็นว่าเป็นหนาๆแต่ว่าเขาบ่อุ้มน้ํานะเวลาเฮาซักแล้วเฮาเอาไปตากให้น้ํามันไหลออกนี่ก็แห้งง่ายอยู่จ้ะแห้งง่ายอยู่เนาะสำหรับเคล็ดลับดีๆนะคะกับการซักพรมบ่ว่าสิเป็นพื้นใหญ่หรือพื้นน้อยอันนี้ประมาณนี้เขาก็เอิ้นว่าพื้นน้อยได้คือกันนะคะก็อาจจะเป็นขนาดน้อยได้คือกันเพราะมันจะมีแบบใหญ่อีหลีนะคะถ้าเกิดว่าพื้นใหญ่คักๆเฮาต้องมีพื้นที่ที่จะมาว่างทำความสะอาดแต่ว่าถ้าเกิดว่าพื้นที่ผู้ใดบ่ได้ใหญ่มากไม่พอที่จะเอาพุ่มพื้นใหญ่ๆมาวางไว้เคล็ดลับก็มีเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเฮากับสามารถที่จะค่อยๆทุบ ค่อยๆซักทีละเครื่องก็ได้ก็คือพันไว้จังซี่ก่อนเนาะเนาะเพราะว่าเวลาเฮากู่เฮาเก็บพุ่มขึ้นมาเฮาก็ต้องพันไว้แบบนี้อยู่แล้วเนาะเฮาก็ซักทีละทางเนาะเฮาซักทั้งนั้นแล้วเฮาก็พันทั้งนั้นเข้ามาเฮาก็ค่อยๆมือทั้งนี้ค่อยๆเปิดทั้งนี้ขึ้นมาซักแล้วก็ม้วนทั้งนั้นเข้ามาสินะคะถ้าเกิดว่าเวลาเฮาสิล้างเฮากับเฮ็ดวิธีเดียวกันก็คือเนาะอันนี้อ้อมซักเรียบร้อยแล้วมาเฮ็ดให้มึงเนาะวิธีเฮาสิล้างพุ่มพื้นใหญ่ๆเนาะค่ะเนาะแล้วก็พื้นที่บ่เพียงพอความยาวบ่เพียงพอจังซี่เนาะแล้วก็อาจจะบ่ได้มีคนมาซอยเนาะก็ให้เฮาล้างเฮียเฮาซักเรียบร้อยเฮาก็ล้างเนาะล้างข้างนอกข้างในพร้อมด้วยการพับท่านเข้าไปนะเนี่ยค่ะเก็บผูเข้าไปให้มันเป็นผมมันเสียค่ะเนี่ยเนาะหน้ามันก็สีไหลไปทางหนาเสียค่ะเข้าสีตามไปเรื่อยๆนี่สิเนาะเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นอีกวิธีนึงนะคะเป็นเคล็ดลับดีๆอีกวิธีนึงเนาะอ้อมกระเทศแบบนี้อ้อมซักผู้เดียวนะพื้นใหญ่ๆอ้อมก็ซักผู้เดียวเนาะนะคะแล้วมาที่นี่มันนักได้ตาบาที่นี่เวลาพุ่มเพิ่นถือน้ำนี่สินักเนาะเข้ากับบ่สามารถที่จะยกคนเดียวได้เนาะเข้าพันแหวงสี่แหละแล้วถ้าเกิดว่ามีคนมีแฟนมีหยังเข้าอยู่ข้างๆหรือว่ามีผู้ใดซอยยกได้เข้ากับให้เพิ่นยกเนาะ
ก่อนที่จะไปตากให้เฮายกสั้นไว้ก่อนจ้ะนะคะให้เฮายกสั้นไว้ให้น้ำเพิ่นไหลออกจ้ะพิมพ์ไว้จังซั่นล่ะค่ะจนกว่าน้ำเพิ่นจะไหลไปเกือบหมดแล้วก็สิเบาขึ้นเนาะค่ะเนาะจากนั้นแล้วก็ให้คนมาซอยยกอีกคือเก่าล่ะค่ะมันพื้นใหญ่คักๆนะคะบ่สามารถที่จะยกได้แต่ว่าคันบ่ใหญ่เกินกําลังปานใดในเมื่อน้ํามันไหลออกไปแล้วนะคะก็สามารถที่จะเอาขึ้นไปตากได้คือกันจ้ะเฮาก็พันไว้จังซี่เนาะแล้วพอน้ํามันไหลออกมันเบาแล้วนะจ้ะเฮาก็จังเอาไปพาดไปตากไว้น้ํารั่วเล็กอีหยังสิที่เฮามีหม่องนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆเนาะค่ะเนาะที่ว่าเฮามาแนะนํากันเนาะสําหรับบางคนที่คิดยากว่าโอ้ยสิซักเนื้อใดเนาะพื้นใหญ่คักกระดอกกระเดี่ยว่าซั่นซักบ่ได้บ่ไหวยกบ่ไหวสิเฮาก็เฮ็ดวิธีนี้ไปก็ดีคือกันเนาะค่ะนะหลังจากนั้นเฮาพอน้ํามันหมดแล้วเฮาก็เอาขึ้นตากจ้าเนาะเฮาก็วิธีตากก็คือเฮาก็มี2คนนั่นล่ะจ้ะต้องมี2คนเนาะคันพื้นใหญ่คักเนาะอันเฮาเอาทางนี้มาจับไว้คือทางนี้มาจับไว้เนาะคันมี2คนเนาะคนนึงก็บ่ว่าเฮาจับทั้ง2ปลายทางนี้เฮาก็จับทางนี้เฮาก็จับทั้ง2คนเฮาก็เอาขึ้นเนาะยกขึ้นตึ๊บจังซี่เนาะค่ะเนาะให้มันพาดจังซี่เฮาก็ปล่อยลงไปเลยจ้ะปึ๊บประมาณนี้เนาะค่ะเนาะก็เฮ็ดให้มันคร่าวๆเนาะเนี่ยจ้ะผมเฮาก็สิสะอาดเรียบร้อยนะนี่อ้อมก็สิตากไว้แถวนี้แหละโอเคผมอ้อมยังบ่หมดเนาะนี่ยังยั่งอีพื้นยาวๆอยู่แต่ว่าย่านคลิปมันยาวเกินไปค่ะอ้อมก็สิขอตัวลาไปก่อนแล้วเนาะค่ะเนาะก็สินี่ล่ะค่ะมาบอกเคล็ดลับดีๆเนาะค่ะสําหรับการซักพรมอยู่บ้านเนาะสิพื้นใหญ่พื้นน้อยก็เฮ็ดได้วิธีเดียวกันนี้ได้นะคะบ่ต้องไปจ้างเขาให้เสียเงินเนาะแต่ว่าคันผู้ใดมีกําลังเงินหลายเพียงพอก็ไปจ้างเขาก็บ่เป็นหยังจ้ะสําหรับคนที่ว่าอยากประหยัดเงินเนาะอยากทําเองนะเฮาเฮ็ดได้เองง่ายๆอยู่บ้านเฮาจ้ะเนาะสําหรับมื้อนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะทุกๆกําลังแรงใจขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ขอบคุณ FC ทุกๆคนทั่วโลกนะคะที่เข้ามารับชมคลิปเนาะค่ะเนาะหวังว่าสิเป็นประโยชน์บ่มากก็น้อยเนาะค่ะเนาะสำหรับมื้อนี้ขอตัวลาไปแล้วขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปสวัสดีจ้า